ู้หญิงทุกคนนะคะอย่าทำแบบนี้ตอนขับรถเพราะมันอันตรายถึงชีวิตได้เลยนั่นคือการหนีบผมแบบนี้อันนี้แอมเห็นมาจากข่าวต่างประเทศคือเราไม่รู้เลยว่าเราจะเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ได้เมื่อไหร่ยังไงแต่สิ่งเนี้ยที่ดูไม่น่าทำให้ตุยได้อะทำให้คนหัวแหว่งมาแล้วเพราะสมมตินะทุกคนถ้าเราอาจเกิดอุบัติเหตุอะรถชนแล้วมันมีแรงกระแทกซึ่งสิ่งเนี้ยมันเป็นของแข็งพลาสติกยิ่งถ้าหัวเรากระแทกเข้ากับเบาะแรงๆอะเจ้าตัวเนมบี้สิทธิ์ทะลุหัวเราได้เลยนะคะแล้วมากกว่านั้นบางคนใช้อันที่มันเป็นโลหะเนี่ยแล้วมันแหลมด้วยนะเพราะฉะนั้นต่อไปเนี้ยก่อนออกจากรถถอดมันซะถอดมันไว้เอาไปหนีไว้ตรงไหนก็ได้ที่ไม่ใช่ที่หัวคือข่าวเนี้ยน่ากลัวจริงแล้วมันดูเป็นเรื่องเล็กๆที่เราอาจหวงข้ามได้ไงแอมเลยเอามาแชร์นะคะถ้ามีประโยชน์ฝากแชร์ฝากเตือนส่งต่อไปให้เพื่อนๆแล้วคนที่เรารักด้วยนะคะ